เสิร์ฟแรงครับโอ้โหที่ไปที่สุนทรีรับเกือบไม่อยู่ครับพยอมศรีวงศาฟาดไปไม่เอาไม่อยู่นะครับพยายามขึ้นบล็อกแล้วก็ลูกนี้แหมล้นมานะครับยอมเลยขึ้นบล็อกขึ้นไปเป็น19-9นะครับไทยนี่ไงก็เข้ารอบแน่นอนนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีกับจีนนะครับต้องไปตัดเชือกกันเกาหลีกับจีนถ้าเข้าไปเป็นที่2ของกลุ่มได้ก็จะไปเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเป็นเซตพอยต์ของไทยแล้วนะครับสุนทรีรูปสูงเสิร์ฟดีครับเพราะยังรับไม่ได้ชงได้ครับมัสยาสีด้วงแล้วก็พยอมฟาดยังบล็อกอยู่มัสยาชงมาให้พยอมอีกครั้งหนึ่งดาบ2ครับเรียบร้อยไทยชนะไปได้ก่อนครับในเซตแรกนี้21-9สบายๆนะครับ